ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณและการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการป้องกันและควบคุมโควิด-19 กันต่อนะครับโดยในคลิปนี้เป็นประเด็นสงสัยว่ากรณีบุคคลที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านก็คือไม่ได้อยู่ในท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยนะครับหรือบุคคลที่มาจากพื้นที่อื่นเนี่ยท้องถิ่นสามารถให้เข้าพักในควอเรนทีนหรือในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วยและเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับบุคคลดังกล่าวได้หรือไม่เดี๋ยวเรามาคลายข้อสงสัยกันนะครับโดยในหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่มท 0808.2 ทับว4116ลงวันที่19กรกฎาคม64นะครับในข้อที่ 3.2 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันควบคุมโรคกรณีบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านแต่ว่าอาศัยอยู่เป็นประจำนะครับไม่มีชื่ออยู่แต่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่หรือบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงในเขตพื้นที่ท้องถิ่นอื่นนะครับตรงนี้ท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เข้าพักในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วยหรือควอรันทีนและเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับบุคคลดังกล่าวได้นะครับเพราะฉะนั้นสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้สำหรับบุคคลดังกล่าวเหล่านี้นะครับ